ตามข้อมูลที่ได้รับการรายงานโดยสื่อสำนักข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโฟสที่ได้มีการรายงานเกี่ยวของกับการพิจารณาในการสั่งซื้อเครื่องบิน6ครับลายแบบ JAS 39 Gripen สูตรใหม่ของกองทัพอากาศของไทยจำนวนประมาณ3ลำเพื่อนำมาเพิ่มเติมจากจำนวนที่มีการประจำการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ11ลำที่สูญเสียไป1ลำซึ่งการสั่งซื้อจำนวน3ลำล่าสุดจะส่งผลให้กองทัพอากาศของไทยมีเครื่องบิน6ครับลายในรุ่นของ JAS 39เพิ่มเติมเป็นจำนวนทั้งหมด14ลำซึ่งก็ถือว่าอยู่ในจำนวนที่หลายเพียงพอต่อกับการนำใส่สำหรับเครื่องบิน6ครับลายในเจเนเรชั่นที่4บวกๆสมทบกันกับเครื่องบินแบบ F-16 MLU ที่มีการปรับปรุงอัปเกรดระบบเอเวอเนกและก็ระบบซอฟต์แวร์การบินการนำใส่อาวุธระยะไกลนอกระดับสายตาโดยตามแหล่งข่าวที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์มีการรายงานระบุว่าแผนการการสั่งซื้อดังกล่าวนี่ในปัจจุบันอาจจะเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการการจัดซื้อเครื่องบิน6ครับลายแบบ F-35A ที่กองทัพอากาศของไทยมีการตั้งเป้าในการเยสั่งซื้อเข้ามาประจำการจากทางสหรัฐในเบื้องต้นประมาณ 2-3 ลำแต่ทางสหรัฐนั้นได้มีการปฏิเสธโดยมีการเสนอให้ทางฝ่ายกองทัพอากาศของไทยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพอากาศในการรองรับการนำใส่คือบิน6ครับลายแบบ F-35 โดยสหรัฐประเมินเมืองว่าขั้นตอนการปรับปรุงดังกล่าวนี่อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ10ปีอย่างต่ำแต่ว่าในวงของการสั่งซื้อคือบิน6ครับลายแบบ F-35 นั้นทางด้านกองทัพอากาศของไทยเองก็อาจจะมีการสั่งซื้อในจำนวนที่ว่าจำกัดแต่ว่าในเบื้องต้นตามงบประมาณที่มีการประกาศเอาไว้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 2-3 ลำในการนำมาทดแทนฝูงบิน6ครับลายแบบ F-5 Tiger และก็แบบ F-16 Fighting Falcon ที่มีอายุการใส่งานมาเป็นระยะเวลาหลาย10ปีเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ถ้าจะอาศัยเฉพาะในส่วนของคือบิน6ครับลายแบบ JAS 39 Gripen ที่ประจำการอยู่จำนวนทั้งหมด11ลำอาจจะบ่เพียงพอต่อกับความต้องการในการนำมาวางกำลังในเขตพื้นที่ต่างๆตามแนวชายแดนซึ่งปัจจุบันนี้บรรดาประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นทั้งฝั่งของเมียนมาและก็ในฝั่งของเวียดนามตลอดถึงในฝั่งของมาเลเซียมีการเสริมในส่วนของกำลังทางอากาศโดยการสั่งซื้อเครื่องบิน6ครับลายในเจเนเรชั่นที่4บวกๆที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยสูงเข้ามาประจำการซึ่งในปัจจุบันสิ่งที่หลายๆฝ่ายกำลังเฝ้าจับตาก็คือข้อมูลรายละเอียดของการสั่งซื้อเครื่องบิน6ครับลายแบบ JAS 39จากบริษัทซาฟสวีเดนของกองทัพอากาศของไทยว่ามันจะเป็นเครื่องบินแบบ JAS 39 Gripen ในรุ่น CD รุ่นที่กองทัพอากาศมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรือว่าจะเป็นรุ่นใหม่แบบ JAS 39 Gripen EF ที่เป็นรุ่นที่มีการประจำการอยู่ในกองทัพอากาศของสวีเดนและก็บราซิลซึ่งเป็นประเทศลูกค้าทำอิฐที่มีการสั่งซื้อบ่แน่ในอนาคตอันใกล้กองทัพอากาศของไทยอาจจะมีการสั่งซื้อคือบิน6ครับลายแบบ JAS 39 Gripen แบบ EF เพราะว่าในปัจจุบันนี้ JAS 39 Gripen รุ่นต้นแบบรุ่นมาตรฐานทางสวีเดนได้มีการหยุดการผลิตไปแล้วและก็หันมาผลิตรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเอเวอเนกและก็ระบบซอฟต์แวร์การบินเฮ็ดให้มันมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า F-16 V Viper บล็อก70ของสหรัฐจนเฮ็ดให้มันมีขีดความสามารถในการกวดจับเครื่องบิน6ครับลายในเจเนเรชั่นที่5ที่เป็นเครื่องบินหบลองหนตลอดถึงการห้องหับบรรดาระบบอาวุธแบบระยะไกลนอกรับสายตาที่จะสามารถทำการขนหาและก็ล็อกเป้าหมายในการโจมตีซึ่งจุดนี้จะเห็นหายเครื่องบินหบครับลายแบบ JAS 39 Gripen ของกองทัพอากาศของไทยมีความโดดเด่นและก็จะสามารถเอาชนะเครื่องบินหบครับลายในรุ่นต่างๆของบรรดาประเทศเพื่อนบ้านได้เนื่องจากว่าระบบซอฟต์แวร์การบินรุ่นใหม่ที่สวีเดนได้มีการพัฒนาและก็ปรับปรุงนี่เป็นระบบที่ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายๆกันกับระบบของเครื่องบิน6ครับลายในเจเนเรชั่นที่5ซึ่งออกแบบให้สามารถกวดจับเป้าหมายเครื่องบิน6ครับลายของฝ่ายศัตรูได้ก่อนจากระยะทางไกลแต่ว่าข้อเสียของเครื่องบิน6ในรุ่นดังกล่าวนี่ก็คือมันยังเป็นต้นแบบที่อาศัยโครงสร้างเดิม
ของคิมมินฮกครับไหลในเจเนเรชันที่4เท่านั้น